แม่อ้อมจับมันใส่กรงนี้ไว้แป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งว่าผูกไว้อย่างดีเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปให้อาหารกระต่ายไม่ถึง10 นาทีเลยค่ะดูมันแหกแค่นี้เองนะมันออกไปได้ยังไงแม่อ้อมกำลังจะพามันไปหาหมอทีนี้รถเขาบอกว่ารอ50 นาทีคือพูดง่ายๆถ้าจับมันนะเราต้องนั่งเฝ้ามันตลอดเลยค่ะคือทิ้งไม่ได้เลยต้องนั่งเฝ้ากันเลยทีเดียวละค่ะนี่จับรอบ2ค่ะรอบแรกแหกออกไปได้นี่รอบ2แล้วแม่อ้อมต้องนั่งเฝ้าแล้วรอรถมารับไก่ไปเพราะว่ากรงมันไม่แข็งแรงไม่รู้ว่ามุดออกเท่าไหนต้องคอยเฝ้าอย่างเงี้ยเพราะว่ายังไม่รู้ว่าต้องคุยกับหมอว่าต้องนอนที่โรงพยาบาลไปเลยหรือเปล่า7 วันเพื่อฉีดยาแล้วก็ดูเรื่องแผลอาจจะให้หมอเขาว่าเอายังไงกับแผลมันเพราะว่าแผลมันเยอะไงคะอาจจะต้องให้ขูดแผลทาแผลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องให้อยู่โรงพยาบาลไม่ต้องร้องเลยแต่มันก็ไม่กัดนะไม่อ้อมจับมันเข้าเงียบๆง่ายๆทีนี้เนี่ยมันกลัวมันจะจับเนี่ยจับแล้วเราต้องนั่งเฝ้าไงคะไม่เฝ้าไม่ได้ถ้าเป็นบล็อกอะนะแหมเตี้ยมันจะแหบถ้าเป็นบล็อกอะนะมันก็แค่มีเหล็กกั้นอยู่ตรงนั้นนะมันก็ไม่อยู่มันสามารถดันได้จะแหบเลยเห็นไหมเงียบเลยนะไม่ต้องแหกโกงเลยไปโรงพยาบาลเฉยๆเลยม่อนต้องร้องเลยหาทางหาทางหาทุกวิถีทางไม่เฝ้าไม่ได้เลยทุกวิถีทางเอากลับมาสิคะเอากลับมาสิคะต้องร้องจะเอาไปรักษาฉีดวัคซีนได้ไม่ต้องจะฉีดวัคซีนไปเลยอ่ะถ้าเงินพอนะคะเพราะว่ามันจะต้องครบฉีดวัคซีนวันที่4นี้ด้วยถ้าอยู่7 วันแล้วฉีดวัคซีนด้วยอ่ะโอเคมันจะได้ทีเดียวไปเลยเพราะจับมันยากมากไงยากอ่ะไม่ยากค่ะแต่ว่าคือขังอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงมันก็ไว้ใจไม่อ้อมอยู่คือปล่อยปะละเลยไม่ได้เลยมันอ่ะให้ดูหัวที่นั่นอ่ะเห็นไหมในรถไปรับไปบอกอยู่ในรถก็เสี่ยงนะกลัวคนกลัวคนกลัวคนนี่อ๋อช่องนี้อ่ะช่องนี้มันเป็นกรงเก่าช่องนี้มันจะกว้างทำไมล่ะมันล่วงตอนนี้อยู่ในรถนะคะกำลังนั่งรถไปหาหมอคืออาจจะต้องทิ้งไว้ที่นู่นเพราะว่าโอ้โหจับมันง่ายค่ะแต่ว่าเวลาที่เราจะใส่กรงแล้วมันจะแหกกรงเนี่ยมันเป็นแบบอะไรที่วุ่นวายมากอาจจะต้องทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลจนกว่าจะฉีดยาครบกำหนดแล้วถึงจะเอากลับแล้วมันนะคะบอกได้เลยนะคะแม่อ้อมอ่ะไม่กล้าเอามันใส่กรงใหญ่แน่นอนค่ะมันพังแน่นอนค่ะเพราะมันร้ายมากแผลก็เยอะแยะขนาดนี้นะฮะให้กินข้าวอิ่มแล้วอ่ะก่อนจะมาเนี่ยถ้าว่ามันดุไหมมันก็ไม่ดุนะมันดื้อเฉยๆมันเป็นเชื้อราปกตินี่แหละค่ะถ้าเชื้อราน็อกพิราบมันติดคนมันอันตรายนะคะ มันจะเป็นที่จมูกส่วนใหญ่จมูกไปตายมันเป็นเชื้อราปกตินี่แหละนะคะทั้งตัวเลยเนี่ยเนี่ยใช่หมอมันเป็นเยอะมากเป็นเยอะกว่าเดิมด้วยยอมให้โกนขนอย่างเงี้ยอยากจะตัดขนสั้นเกลียนไปเลยจังเลยแต่ไม่รู้มันจะยอมนั่นน่ะดิมันจะยอมหรือเปล่างั้นไม่เป็นไรพี่กินยาเอาฉีดยากินยาเอานี่แหละแล้วก็จะฝากไว้เนาะใช่พี่ต้องฝากไว้ฉีดไม่งั้นหมอก็จะจับได้แต่ละทีกว่าจะนั่งเฝ้ากัน4.8 เนี่ยเฟะกันหมดมานี่ก็ไม่เห็นจะดื้อเลยไม่รับใครด้วยมันคงรู้แหละว่าไม่มีใครทำอะไรมันเมื่อก่อนนี่มันจะกลัวเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยกลัวคนแล้วจับก็เฉย